ค่ะทางนายกรัฐมนตรีเองวันนี้แม้ว่าจะลงพื้นที่ไปเมืองนครนะคะแต่ว่าโหพูดยาวๆวันนี้นายกนะคะไปก็คุยในหลายประเด็นด้วยเหมือนกันแต่คราวนี้เอามาที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับโควิดซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าอย่างนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องโควิดในวันนี้ยังประมาทไม่ได้จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันซึ่งคาดว่าจะเป็นกลางปีหน้าวันนี้ขอเตือนคนที่ข้ามไปมาตามแนวชายแดนที่ไม่ผ่านช่องทางปกติได้สั่งเพิ่มให้ใช้โดรนตรวจจับได้ถึงบ้านเลยนะคะคุณอยู่ที่ไหนโดรนจะตามคุณไปนายกว่าอย่างนี้นะคะคือคุณอยู่ที่ไหนนะโดรนตรวจจับได้ถึงบ้านลักลอบไม่ได้ยืนยันว่าสถานการณ์วันนี้ยังไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์เพราะยังรู้ที่มารู้ตัวคนแต่อย่าประมาทเพราะวันนี้เรายังต้องอยู่ระดับเราเนี่ยยังอยู่ระดับท้ายๆประเทศที่มีการระบาดนะคะขอให้ทุกคนปรบมือให้กับตัวเองอะไรที่เป็นปัญหานายกต้องแก้บางอย่างต้องใช้การตัดสินใจเด็ดขาดไม่เช่นนั้นก็ไม่เป็นแบบวันนี้หลายประเทศยังติดเชื้อแต่เรามีหมอมีแพทย์นะคะเขาเขียนงี้จริงมีหมอมีแพทย์แสดงว่านายกพูดนะแพทย์ก็คือหมอหมอก็คือแพทย์นะนะคะวันนี้เรามีหมอมีพยาบาลแล้วก็ยาเตรียมไว้พร้อมถ้ามีปัญหาอีกในรัฐบาลก็ทุ่มเทรวมทั้งการพัฒนาวัคซีนก็คิดว่าจะสำเร็จโดยต้องพัฒนาในประเทศเราด้วยซึ่งเรื่องนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกเรื่องที่ส่งพระราชทานบริษัทสยามไบโอไซด์ที่ส่งพระราชทานสนับสนุนรัฐบาลนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าโชคดีมากนะคะสยามไบโอไซด์หรือว่าสยามไบโอไซด์ที่เป็นแหล่งที่จะสามารถผลิตวัคซีนแม้ว่าเราเนี่ยนะคะจะไปทำการจองวัคซีนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าบ้านเราก็ยังคงต้องผลิตกันต่อไปนักวิทยาศาสตร์นะคะหมอแพทย์เก่งๆในบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะมีความเป็นห่วงเรื่องของโควิด-19 เพราะฉะนั้นคุณจะลักลอบกันยังไงก็ตามโดรนจะตามไปถึงบ้านคุณค่ะใช่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นี่ท่านนายกก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูในหลายๆเรื่องนะคะที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวใต้ก็รวมไปถึงเรื่องของภัยพิบัติจากน้ำท่วมด้วยนะคะวันนี้ท่านนายกก็ไปให้กำลังใจนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเร่งช่วยเหลือนะคะในการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วขึ้นค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางนะคะด้วยรถยนต์ TR Transformer ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลขทะเบียน1นหนูขอไข่2940กรุงเทพนะคะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนโดยระหว่างทางเนี่ยท่านนายกก็หยุดรถทักทายแล้วก็สอบถามประชาชนผู้ประสบอุทกภัยบริเวณข้างทางด้วยนะคะก่อนที่จะเดินทางไปถึงศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์และประชาชนมารอต้อนรับด้วยเจ้าถิ่นมาด้วยนะคะท่านนายกก็บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินได้ไหมท่านนายกอย่างนี้เลยเหรอท่านนายกเช็คอินแล้ววันนี้คุณเทพไทยเป็นคนในหมายถึงว่าเจ้าของพื้นที่นี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีส.ส.คนอื่นท่านมีส.ส.คนอื่นค่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณเทพไทยจะขโมยซีนในหลายจังหวะของการลงพื้นที่วันนี้นะจริงๆเจ้าตัวเนี่ยเขาเกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการชิงพื้นที่ข่าวของคุณเทพไทยไม่ธรรมดาจริงๆนะใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกจะลงพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าโอ้ยช้าไปหรือเปล่าไปให้ครบ 100% ทุกพื้นที่นะแต่วันนี้ก็ไปต้อนรับด้วยกันอารมณ์ดีทีเดียวเมื่อมาถึงศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังเนี่ยนะคะท่านนายกได้ร่วมปรุงอาหารด้วยนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างปรุงอาหารเนี่ยค่ะท่านนายกมีการแซวคุณเทพไทยด้วยบอกว่าขอให้ช่วยกันในสภานะเพราะอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศแบบมุ้งมิ้งอะค่ะพี่จิมีการป้อนข้าวป้อนอาหารให้กับนายเทพไทยได้ชิมด้วยอย่างเงี้ยเหรอแต่สังเกตนะไม่รู้ว่าจะเป็นการเอาคืนของนั่นนายกหรือเปล่าใช้ช้อนเดียวกันปะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าพี่จีสังเกตไหมใช้ช้อนตักอาหารร้อนๆเนี่ยขึ้นมาจากกระทะนะแล้วก็ไปป้อนคุณเทพไทยในขณะร้อนๆเนี่ยนะลวกปากไว้เนี่ยแต่คุณเทพไทยเหมือนจะมีความระมัดระวังด้วยดีเหมือนกันนะคะเขาก็แซวกันเล็กๆน้อยๆหยอกกันหยอกกันใช่ก็เอ๊ะมันจืดไปหน่อยไหมต้องปรุงน้ำปลาใส่น้ำตาลเพิ่มไหมพอจังหวะนี้ก็เลยมีการแซวกลับนะบอกว่าท่านครับระวังเบาหวานด้วยนะท่านนายกก็บอกว่า
ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนปากหวานเหมือนคนแถวนี้หรอกแหมกระมุ้งกระมิ้งนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งกันยังไงไม่รู้นะนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนเขาก็แซวกันไปแซวกันมาแล้วก็ยังมีการป้อนอาหารให้กับคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยอ่ะไปฟังเสียงในบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันนิดนึงค่ะว่าไอ้เนี่ยเราชอบนะเนี่ยผัดพริกหลวงมาก่อนร้อนนะครับก็อันนี้หน่อยค่ะเท่าไรอีกคะเท่าไรอีกแล้วก็ขอโทษเธอปรุงปรุงไหมถ้าไม่อร่อยก็ต้องรับไปด้วยก็แล้วนายกเติมไหมครับเติมน้ำปลาเค็มไหมเติมหน่อยก็ได้ครับพี่ดีเติมแม่เติมไปเลยเติมไปแล้วมันเจ็บไปหน่อยจืดไปเลยน้ำปลา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 หน่อยน้ำปลา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 หน่อยอันนี้นี่น้ำปลาหน่อยไหมน้ำปลาหน่อยจะมาดีป่ะไปไปเอาต้องปวดกันมาหน่อยอะไรน้ำตาลอีกยกเยอะจังระวังเบาหวานนะหวานเยอะไปอะไรหวานหวานนายกไม่ใช่คนปากหวานเหมือนคนนี้ครับนายกพูดจริงพูดปากหวานใจปากหวานแต่จริงใจนะจริงใจนะใครรักนายกอยู่แล้วแล้วนายกใส่กระเทียมหน่อยนะครับวันนี้ก็มาช่วยกันของมากช่วยกันอาจารย์ที่ปากเอามาย้อนมาคู่ที่ไม่ใช่แล้วมีอยู่กับใครใช่เหรอร่วมมันอยู่แล้วช่วยกันนั่นแหละที่คนตาไปเลยอยู่ครับใส่เลยพี่ใส่ไปเลยพี่ใส่ไปเลยตัวรถจะเลิกไหมเนี่ยเอาจุกเลยจุกเลยยันยันเลยเอาเลยนี่ไงถอยแล้วถอยแล้วโอเคพอแล้วพี่ใช่เข้ม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 เก็ได้พ้นได้ดีกองนี้ก็ร้อนมากครับแต่ท่านนายกอยู่ในสภาอย่าว่านายกไม่ใช่พูดอีกทีไม่ว่านายกอยู่แล้วเตรียมนายกไปดูโครงการจะตอบเองการใดโอ้อร่อยแล้วครับอร่อยมากครับอาจารย์อร่อยสุดยอดครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับอันนี้ไม่พูดแล้วอร่อยอร่อยมากครับอร่อยจังหู้โอ้ดูจะมีความสุขลืมเรื่องการเมืองไปได้สักพักหนึ่งใช่มุ้งมิ้งกระหนุงกระหนิงยังไงไม่รู้นะคะแต่นายกดูทะมัดทะแมงเนาะที่จับด้ามตะหลิวด้ามไม้พายที่ในการที่จะผัดเนี่ยนะคะเพราะว่ากระทะมันใหญ่ค่ะพี่จิเมนูในอาหารเนี่ยคือผัดพริกหยวกนะคะที่ทำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะโอ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วค่ะหวานกันเองหวานกันเองเลยเมื่อสักครู่เราจะได้ยินประโยคนึงจากที่พูดออกมาบอกว่านายกอยู่ในสภาเนี่ยอย่าว่านายกเยอะนะเป็นเสียงของคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองซึ่งเป็นส.ส.นครศรีธรรมราชของพรรคพลังประชารัฐค่ะมีบทบาทมีคำพูดนิดนึงเมื่อสักครู่ที่เราแซวกันไงพี่จีบอกว่าเอ๋ดูเหมือนคุณเทพไทยนี่จะเรียกคะแนนแล้วก็ขโมยซีนส.ส.ในพื้นที่ไปใช่ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดหลายเรื่องนะคะแม้กระทั่งเรื่องการปลูกข้าวที่นายกบอกว่าอยากให้ส่งเสริมโดยที่ปลูกเนี่ยต้องเป็นการสร้างสตอรี่สงสัยนายกรัฐมนตรีคงดูอย่างของญี่ปุ่นนะอะไรทุกอย่างดูมีสตอรี่หมดเลยมันมีที่มาที่ไปนะคะและนายกบอกว่าให้สร้างสตอรี่นะไม่ใช่สตอเบอรี่เนี่ยนายกอย่างนี้เลยนะบอกว่าก็คือพวกที่พูดนอกเรื่องนอกราวสตอทั้งนั้นนายกว่าอย่างนี้นอกจากนี้เรื่องยางพาราวันนี้กิโลกรัมละ62ก็ถือว่าโอเคจะให้ร้อยกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมีการผลิตกันเยอะมากแต่เราดันเต็มที่ต้องไม่ต้องผิดกฎหมายนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพูดถึงโครงการคนละครึ่งอีกด้วยนะคะ
จากข้าวมายางพาราแล้วว่าต่อด้วยโครงการคนละครึ่งนายกบอกเป็นคนสั่งเองเลยถ้าแจกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องร่วมกันแต่ขออย่าขึ้นราคาขณะที่ประชาชนต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองใครทำไม่ถูกต้องไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอันนี้เขาก็แจ้งกันไปเยอะแล้วนะคะร้านธงฟ้าโอ้โหปรับเพิ่มราคาใช่ก็ทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นโครงการของรัฐบาลเองใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าคนละครึ่งเนี่ยจะมีระยะที่2คือเดือนมกราคมขอทำให้ทัน10ล้านรายไปแล้วต่อไปอีก5ล้านรายตามมาต่อไปอีกก็จะต่อให้วันนี้หลายร้านไม่ลงทะเบียนก็ขายหมดช้ากว่าร้านที่ลงทะเบียนก็ต้องปรับตัวนี่เรียกว่าการให้เบ็ดตกปลานอกจากนี้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลอ่านได้ทุกตัวอ่านอันไหนไม่น่าเชื่ออย่าไปดูไม่ใช่ว่าดูทุกเรื่องแล้วก็โกรธแค้นทุกเรื่องไม่ได้ช่วงแรกๆตัวเองก็ดูแล้วก็ปวดหัวอย่างไรก็ตามอนาคตต้องเริ่มจากทุกคนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนี่คือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดและเป็นศูนย์กลางอาเซียนระหว่างที่พูดไปมีคนถามเลขทะเบียนรถนายกเห็นไหมจะเอาไปตีตัวเลขนายกก็เลยแซวว่าไม่สนับสนุนแต่ไม่ขัดข้องนะแต่ขอให้พอเพียงหมายความว่าซื้อแต่พอดีอย่างเงี้ยป่ะคะนะคะแล้วก็ช่วงท้ายบอกว่าขอให้กำลังใจทุกคนกลับไปก็สั่งการไว้หมดแล้วล่ะพร้อมกับนำประชาชนตะโกนว่าสู้ไม่สู้เหนื่อยไม่เหนื่อยรักไหม ไม่รักฉันไม่เป็นไรฉันรักเธอไม่ได้มาหาเสียงใครไม่รักผมไม่เป็นไรผมยิ่งต้องรักท่านเราเกลียดชังกันไม่ได้เพราะเป็นคนไทยคนไทยต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเคารพกฎหมายเท่านั้นรัฐบาลจะได้ทำงานได้นะคะโอ้ประชาชนพอพูดอย่างนี้ปุ๊บบอกตะโกนรักนายกนายกก็บอกว่าไปไม่ได้แล้วรักจังหู้นี่ไม่หวานเลยนะใช่ฟังแล้วก็อยากยืมคำของคุณเทพไทยมาบอกว่าท่านนายกเบาหวานนะเมื่อสักครู่พี่จีบอกว่าท่านนายกบอกว่าดีใจจังหู้นะคะเพราะว่าอะไรมีในส่วนของประชาชนนะคะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยวันนี้เขาก็เอาแกงคั่วกลิ้งมาให้ท่านนายกชิมด้วยแหมดูน่าจะอร่อยเลยนะท่านนายกก็บอกว่าดีใจจังเลยนะคะดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ฝากถึงชาวจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบบอกว่าวันนี้รัฐบาลได้วางมาตรการเป็นระดับซึ่งหลายจังหวัดเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็มีสาเหตุหลักจากปริมาณน้ำฝนมากโดยเท่าที่รับรายงานเนี่ยนะคะ7วันมีฝนตกถึง900มิลลิเมตรเทียบกับปกติที่ทั้งปีเนี่ยตกไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตรก็เลยทำให้สภาพลำคลองธรรมชาติเนี่ยรับไม่ไหวและอ่างเก็บน้ำก็เต็มนะคะท่านนายกบอกว่ารัฐบาลมาเยี่ยมให้กำลังใจแม้ไม่ได้มารับฟังข้อมูลและที่มาช้าเนี่ยก็เพราะว่าต้องการข้อมูลจากข้างล่างว่ามีปัญหาตรงไหนโดยต้องแก้ในเชิงของระบบเชิงโครงสร้างเท่าที่ทราบก็มีผู้ได้รับผลกระทบเยอะมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งท่านนายกและรัฐบาลก็แสดงความเสียใจกับทุกคนแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะดูแลให้มากที่สุดจะเร่งรัดในเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วขึ้นตามระเบียบราชการค่ะค่ะเอาล่ะร้อยจังหู้นะคะก็ได้กินข้าวแล้วก็แกงคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งนะคะก็เป็นอาหารใต้ที่อร่อยมากๆด้วยนะคะยิ่งว่าลงไปในพื้นที่ก็คงจะยิ่งอร่อยมากๆเลยนายกรัฐมนตรีบอกวันนี้มีส.ส.มา5ท่านใช่มั้ยพลังประชารัฐ3ประชาธิปัตย์2ถึงประชาธิปัตย์ไปแค่2แต่ก็กินพื้นที่ข่าวไปมากกว่าพลังประชารัฐเนาะใช่มั้ยคะนายกเลยบอกว่าอย่างเงี้ยต้องร่วมมือกันนะไม่ว่าจะพรรคอะไรก็ตามนะคะไม่ต้องร่วมมือกันนะคะไม่ร่วมมือความขัดแย้งก็สูงไม่ตีใครเดี๋ยวจะว่าตนอีกไม่ติใครเดี๋ยวจะว่าตนอีกย้ำว่านายกทำงานไม่เคยบ่นไม่เคยเหนื่อยตราบใดที่ทำก็ต้องทำอยู่จนนะคะทำให้เสร็จในเมื่ออยู่ก็ต้องทำให้เต็มที่วันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนี่ก็ย้ำอีกแล้วนะว่าไม่ได้มาหาเสียงนะสำหรับนายกรัฐมนตรี